จ้างสัวบุญชัยตอบแล้วหลังตั๊กขอแต่งรอบที่2ค่ะเรามาดูเรื่องราวของสาวตั๊กบงกตกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเธอคนนี้ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับเจ้าสัวบุญชัยหรือบุญชัยเบญจรงคกุลในวัย58ปีค่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Dtac ซึ่งเจ้าสัวบุญชัยได้นำใบหย่ากับอดีตภรรยามาให้แม่ของตั๊กดูพร้อมกับเล่าเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังและเปิดใจกับอดีตที่ผ่านมาให้แม่ตั๊กฟังพร้อมกับสู่ขอตั๊กตามประเพณีค่ะจนทำให้แม่ตั๊กนั้นใจอ่อนยอมยกลูกสาวให้ในที่สุดเรามาดูเรื่องราวกันเลยดีกว่าค่ะกับเรื่องราวล่าสุดนี้ที่ทางด้านสาวตั๊กบงกตเองได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองที่มีโอกาสใส่ชุดเจ้าสาวถ่ายแบบให้กับนิตยสารแฟชั่นอย่างแพลวเวดดิ้งในฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้และต้องบอกเลยว่างานนี้จะเต็มทั้งชุดทั้งหน้าและผมค่ะเรียกได้ว่าสวยมีออร่ามากๆโดยสาวตั๊กยังได้โพสต์ภาพคู่กับคุณสามีพร้อมแคปชั่นว่าแต่งงานกันอีกรอบไหมคะที่รักไม่ต้องมีสินสอดแค่มีใจที่ลึกซึ้งเหมือนเดิมให้แค่นั้นก็พอแฮชแท็กหยอกเล่นนะคะหลังจากนั้นสาวตั๊กก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่แต่งเพราะแต่งแล้วแหมเรียกได้ว่าเล่นเองตบเองกันไปเลยค่ะน่ารักจริงๆเลยใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ